สวัสดีครับวันนี้ก็พามาซ่อมเครื่องเชื่อมกันอีกเช่นเคยนะครับเครื่องนี้นะครับเจ้าของบอกว่าเปิดไม่ติดนะพอเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมถอดออกประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับถอดฝาออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับลักษณะเครื่องนี้เป็นวันบอร์ดนะครับก็คงไม่มีอะไรที่จะซับซ้อนมากนะแต่ว่าวันนี้มากลับบ้านนะครับกลับบ้านมาต่างจังหวัดลืมเอาอุปกรณ์มาก็เลยทำเป็นชุดกันระเบิดโดยแบบนี้ไปก่อนนะครับก็คือมีหลอดไฟ1หลอดนะครับต่อกบกับแหล่งจ่ายเอ้าสายขาดไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต้องต่อใหม่นะครับก็ชุดนี้ในเบื้องต้นเราก็สามารถที่จะเอาหลอดไฟ1หลอดมาอนุกรมกับแหล่งจ่ายนะครับเอาอนุกรมกับสายไฟตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเวลาที่ถ้าเรารับเครื่องเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องวัดก่อนนะครับวัดข้างในอุปกรณ์ก่อนว่ามันช็อตไหมนะครับอาจจะช็อตหรืออาจจะไม่ช็อตก็ได้ในเบื้องต้นแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ป้องกันโหลดในการช็อตการระเบิดแบบนี้เราก็เสียบรองได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนวัดนะครับเอาโอห์มปี๊ดเรานี่แหละวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็น IGBT นะครับขา2ขา3แล้วก็วัดขา2ขา3ครับถ้าดังปี๊ดขึ้นเนี่ยลักษณะนี้ครับช็อต 100% อย่างนี้นะครับเนี่ยครับช็อตนะความต้านทาน5โอห์มนะครับนี่นะอีกตัวนึงเนี่ยนี่ก็ช็อตนะครับวัดที่แคปาซิเตอร์นะครับตัวนี้4 0โวลต์นะครับ2ตัวช็อตไหมขูดหน่อยนะครับเนี่ยช็อตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสียปลั๊กตุ้มแน่นอน 100% นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเสียปลั๊กให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต่อสายไฟนี้ก่อนนะครับพอดีขนย้ายเครื่องมานะครับกลับบ้านทีนึงก็วุ่นวายนะครับโอเคเดี๋ยวผมต่อสายไฟก่อนโอเคครับหลังจากที่ต่อสายไฟเรียบร้อยนะก็พร้อมที่จะทดลองกันแล้วนะครับตอนนี้เราวัดในเบื้องต้นไปแล้วว่าช็อตแน่นอน 100% นะครับถ้าเรามีเครื่องมือนะมีเครื่องมือซึ่งทุกคนก็ควรจะทำไว้นะครับก็การระเบิดการพลาดอะไรไปนะครับเปิดแล้วหลอดไฟสว่าง 100% แสดงว่าช็อต 100% นะครับเอาพร้อมนะครับ3 2 1เนี่ยลักษณะนี้นะครับหลอดไฟทั้งหมดแรงดันทั้งหมดจะมาตกคอมที่หลอดนะครับถ้าเราวัดที่แคปาซิเตอร์ตรงนี้ก็จะแทบจะไม่มีแรงดันหรืออาจจะเป็น0โวลต์ไปเลยนะครับอันนี้ช็อตครับเจ้าของบอกว่าเปิดไม่ติดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเสียบปลั๊กแล้วจะระเบิดอีกไหมหรือยังไงนะครับบอกว่าเปิดไม่ติดเลยก็เท่านั้นนะครับถ้าเรารับมาแล้วก็ตู้มแน่นอนครับไฟดับทั้งบ้านนะโอเคสิ่งที่ช็อตครับคราวนี้ก็คือตัวที่กินไฟ300ตัวที่กินไฟ300นี่ก็จะมี IGBT นะครับ2ตัวนี้นะ2ตัวนี้ด้านนี้นะครับที่กินไฟ300แล้วก็ชุดภาคใจไฟซึ่งภาคใจไฟนี่ก็จะมีน้อยนะครับมีน้อยถ้าจะช็อตนะเดี๋ยวผมจะลอย IGBT ออกนะครับแล้วเราก็มาลองเปิดไฟด้วยกันว่าหน้าจออะไรจะติดไหมนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอด IGBT ออกเรียบร้อยนะครับทั้งหมด2ตัวนะก็ช็อตไป1ตัวนะครับด้านนี้นะด้านขวามือนะครับช็อตไปตัวนึงนะอีกตัวนึงไม่ได้ช็อตนะครับตัวที่ช็อตนี้น่าจะเป็นไฟ300นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบอีกทีนึงนะครับแต่ช็อตแล้วนะเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการปลดโหลดในส่วนของพัดลมออกก่อนนะครับเพราะว่าเราอย่าไปพึ่งไปเชื่อใจแล้วก็แน่ใจในเรื่องของพัดลมนะครับอันนี้เราก็ปลดโหลดไปก่อนนะครับลักษณะอาจจะมีพัดลมช็อตได้ด้วยนะครับแล้วก็พวกหน้าจอนี่ก็น้อยที่จะช็อตนะครับแต่ก็ปลดก็ได้ไม่ปลดก็ได้นะครับลองดูก่อนนะแต่พัดลมนี่เราปลดออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูเลยครับตอนนี้ต่อพัดโหลดหลอดไฟเหมือนเดิมนะครับลักษณะเนี้ยเมื่อกี้สว่างอย่างหนักเลยนะโอเคครับ3 2 1อ่ะเปิดสว่างวึบขึ้นไปแล้วก็ดับนะครับสว่างลักษณะนี้ก็คือแคปาซิเตอร์400โวลต์นะครับ450โวลต์นะก็เขาเก็บประจุอยู่2ตัวก็เลยต้องกินกระแสหน่อยนะครับอ่ะตอนนี้เรียบร้อยเปิดติดแล้วนะครับก็ลักษณะ IGBT ช็อตเป็น1ตัวนะครับก็ไม่ติดอุณหภูมิติด OC อะไรนะครับก็โอเคตอนนี้ใช้งานเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เช็คพันแล้วก็เช็คพัดลมนะครับพัดลมนี่แนะนำให้เช็คแหล่งจ่ายจากภายนอกจะดีกว่านะครับหรือไม่ก็ลองเช็คโอห์มดูเช็คโอห์มนี่อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกจ่ายเข้าไปนะครับโอเคครับเรามาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมถอด IGBT ออกเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็มีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับไม่ใช่แค่2ตัวนะดูยังไม่หมดเรียบร้อยนะครับเนี่ย4ตัวเลยนะครับก็จัดหนักจัดเต็มมาเลยนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะโอเคคราวนี้ต่อไปถ้าไอ้ GPT ช็อตนะครับซึ่งช็อต2ตัวเลยนะเขาก็ช็อตตัวที่กิน300ก่อนนะครับจากนั้นด้านนี้ก็จะไม่ได้กิน300แต่ก็ช็อตด้วยนะครับโอเคเราก็คราวนี้เราก็มาวัดสัญญาณพันกันครับก่อนที่เราจะวัดสัญญาณพันเนี่ยถ้ามีการช็อตของ IGBT เนี่ย R ที่ขาเกณฑ์เนี่ยยังไงก็ไม่ค่อยรอดหรอกครับวิธีการแรกก็คือเราก็ตรวจสอบง่ายๆนะครับตรวจสอบง่ายๆนะเราวัดความต้านทานนะครับผมปรับมาที่ความต้านทานนะมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับวัดความทานไปนะครับเราก็ดูความทานของเขานะครับปกติเขาก็จะขึ้นเท่ากันนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณสัก27โอห์มนะครับด้านนี้ด้านที่ช็อตนะครับด้านที่ช็อตก็ไม่ขึ้นนะครับก็คือ R น่าจะขาดแล้วไม่ขาดก็ช็อตไปนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะคราวนี้ตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็27โอห์มนะครับตัวนี้เดี๋ยวลดกล้องลงต่ำๆหน่อยนะครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมบรรยายแล้วกันนะตัวนี้ได้ประมาณ 4.2 k นะครับเดี๋ยวกล้องขึ้นหน่อยนิดนึงต้องขออภัยนะครับไม่ได้ซ่อมอยู่ที่โต๊ะประจำแล้ว7กิโลโอห์มนะครับก็คือจะขึ้นเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะประมาณ 4k นะครับแต่ตัวที่ได้นี่มี2ตัวที่เหมือนกันก็คือประมาณสัก 2.7 k นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ไม่เหลือครับมีไดโอดมี R ค่าต่ำๆนะครับเราก็ไปดูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับทั้ง4ชุดนี่เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็ลองวัดสัญญาณพันกันดูครับวัดเล่นๆกันดูนะเพราะว่าหลายคนที่ไอตัว IGBT ช็อตนะครับช็อตก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จก็เอาของใหม่มาใส่โดยที่ไม่ได้วัดอะไรเลยนะครับไม่ได้วัดสัญญาณเกตขาด้านนี้นะไม่วัดเลยใส่ปั๊บก็ตุ้มนะครับหรือไม่ก็เอาไปเชื่อมก็ตุ้มอะไรประมาณนี้แล้วแต่จังหวะนะครับจังหวะไหนโชคดีก็ตุ้มอย่างรวดเร็วนะอ่ะคราวนี้เราก็เสียบปลั๊กนะครับก็ต่อผ่านหลอดไฟเช่นเคยนะหลอดไฟของเรานะครับแม้ว่าเราจะเอา IGBT ออกแล้วนะครับเอา3 2 1ปึ๊ดเสียบเข้าไปอ่ะไฟติดแล้วก็ดับไปนะครับอ่ะเราวัดเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเป็นสัญญาณพันนะตัวนี้ได้นะครับลองดูว่าจะได้เท่าไหร่นะใส่เข้าไปครับประมาณ4โวลต์นะครับ 3.9 4โวลต์ตัวที่เขาได้นะเขาได้เท่าไหร่เท่ากันไหมเนี่ยประมาณ3โวลต์4โวลต์ครับเท่ากันนะตัวที่ขาดไปแล้วนะครับตัวที่ขาดไปแล้วนะก็เงียบเลยนะครับเนี่ยเงียบเลยนะพันเขาอาจจะเนี่ยครับสังเกตดูนะเดี๋ยวผมเอากล้องขึ้นให้เนี่ยไดโอดตรงนี้หัวตรงในโอสัญญาณจะเข้าด้านนี้นะครับสัญญาณอาจจะเข้าด้านนี้เนี่ยประมาณ5โวลต์6โวลต์นะครับเนี่ยสัญญาณเข้ามาแล้วนะเนี่ยประมาณ4โวลต์ผ่านจากไดโอดมาไหมไม่ผ่านนะครับผ่านอยู่เนี่ยขึ้นลงนะครับมาถึงนี่ไหมเขาไม่มาถึงอ่ะนะครับก็คือเขามีปัญหานั่นเองสัญญาณข้างนี้ไม่มีครับสัญญาณข้างนี้ไม่มีข้างนี้ก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทำงานก็ทำงานแค่ตัวนี้กับตัวนี้อาจจะทำได้นะเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้ก็ประมาณนี้แต่ก็ยังไงก็พอเชื่อมไปแล้วก็ระเบิดครับเพราะว่ามีอะไรช็อตมีอะไรอยู่นะก็โอเคครับสัญญาณไม่มาอะไรเดี๋ยวผมต่อออสซิลโลสโคปนะเราดูก่อนที่เราจะซ่อมไดนะครับว่าสัญญาณออสซิลโลสโคปมีมาไหมมีสัญญาณมาไหมนะครับก็สัญญาณจะมาเข้าที่ชุดหม้อแปลงจากหม้อแปลงไดตรงนี้นะครับนี่เนี่ยตัวนี้นะครับมาจากแผงตั้งเข้าที่หม้อแปลงไดจากหม้อแปลงไดก็กระจายมาข้างในนะครับก็เราวัดก่อนที่จะเข้าหม้อแปลงไดดูจะได้เท่าไหร่ AC นะครับ AC นะเราวัด AC ดูด้านนี้อาจจะมาเป็นกระแสสลับกระแสตรงนะครับมาประมาณ4โวลต์ครับเนี่ยก็วัดอย่างนี้อาจจะวัดยากหน่อยนะครับวัดกระแสตรงได้ไหมกระแสตรงก็วัดไม่ได้โอเคสัญญาณมานะครับมีสัญญาณมาแล้วมาประมาณ4โวลต์นะครับแล้วก็ออกมาด้านนี้ก็ได้4โวลต์ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยววัดออสซิลโลสโคปดูครับโอเคครับเรามาวัดด้วยออสซิลโลสโคปกันนะครับตรวจสอบกันอีก
รอบหนึ่งนะเพื่อความแน่ใจนะครับเอาเปิดนะครับ3 2 1ปึ๊ดเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็เช็คสัญญาณพันได้เลยนะครับพันชุดแรกเนี่ยเข้าที่หม้อแปลงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสไปที่ออสซิลโลสโคปนะครับอาจจะติดขัดๆหน่อยนะปึ๊ดเข้าไปเนี่ยสัญญาณครับสัญญาณมาเรียบร้อยนะเราวัดที่หม้อแปลงเลยก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นไปวัดที่ขา11ขา14ก็ได้นะครับหรือว่าเกณฑ์ใดก็ได้นะเราวัดที่คู่หม้อแปลงเนี่ยสัญญาณเขาจะมาคู่กันเลยนะครับที่หม้อแปลงนะพอเข้าหม้อแปลงเสร็จเขาก็จะมาที่ขาเกตนะครับขาเกตแต่ละตัวนะก็ขาเกตอยู่ด้านนี้นะครับด้านซ้ายนะปั๊บใส่เข้าไปติดกาวไปปั๊บเนี่ยสัญญาณก็มาปกตินะครับประมาณนี้นะอีกข้างนึงครับข้างที่เสียนะข้างนี้เสียก็เนี่ยสัญญาณไม่มานะครับสัญญาณไม่มาเลยนะเขาเข้าที่ไดโอดตรงนี้มาไหมเนี่ยก็มันช็อตอยู่นะครับสัญญาณก็ช็อตอยู่นะเนี่ยประมาณนี้ครับก็อีกข้างนึงผมไม่ได้วัดให้ดูนะเนี่ยสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ซ่อมขาเกียร์ทุกขานะครับแล้วก็วัดด้วยมิเตอร์ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงคงต้องรอกลับสถานที่นะครับเพราะว่าตอนนี้มานอกสถานที่ก็คงไม่มีตัวนั้นทานอะไรเลยนะครับก็เช็คในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่มาถึงโต๊ะทำงานเรียบร้อยนะครับผมก็เปลี่ยนตัวท่านทานเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปนะครับก็จะมีคาปาซิเตอร์นี้ใช้103นะครับแล้วก็ตัวท่านทาน27โอห์มแล้วก็2โอห์มนะครับคราวนี้เราก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่ตัวไดโอดนะครับไดโอดที่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะก็เดี๋ยวเราลองวัดขา1และก็ขา3ดูนะครับตัวนี้ความต้านทานเขาจะขึ้นต่ำๆครับก็ใช้โอมปีดได้นะครับเนี่ยโอมปีดนะตรงนี้เราเช็คตลอดเลยนะครับเป็นเทคนิคที่แนะนำนะครับระหว่างขา1และขา3เนี่ยเราจะต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบความต้านทานนะเช็คลงไปเลยครับเนี่ยครับได้28โอห์มนะครับประมาณ28โอห์มนะแล้วก็ตัวนี้ครับทุกขาจะต้องได้เท่าๆกันโดยประมาณนี้นะครับตัวนี้ได้3โอห์มเกิดอะไรขึ้นครับตัวนี้ได้3โอห์มก็นี่แหละครับอาจจะเป็นปัญหาที่เราตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เปลี่ยนตัวต้านทานแล้วเหลือไดโอดครับไดโอดอาจจะช็อตนะครับไดโอดอาจจะช็อตเพราะว่าลักษณะไดโอดนะไดโอดเขาจะต่อขนานกับตัวต้านทานต่ำๆถ้าเราวัดลักษณะนี้นะครับวัดคอมไปที่ไดโอดอาจจะขึ้นเนี่ย30โอห์มนะครับลักษณะนี้เลยนะตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เราวัดคอมเข้าไปนะครับเขาได้เท่าไหร่นี่ครับได้1โอห์มก็แสดงว่าไดโอดช็อตครับไดโอดตัวนี้ช็อตนะดูตัวนี้ครับตัวนี้คราวนี้ดูด้านนี้นะครับด้านนี้ขา1ขา3เหมือนกันอาจจะไม่เห็นนะตรงนี้แล้วกันนะครับ1กับ3นะเนี่ย1กับ3นะครับดูที่มิเตอร์นะครับเนี่ยก็ได้28โอห์มนะครับ1กับ3ตัวนี้ก็28โอห์มนะครับตัวนี้ก็28โอห์มก็แสดงว่าเหลืออีกตัวเดียวที่ผมไม่ได้เปลี่ยนก็คือไดโอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าวางใจนะครับเปลี่ยนตัวต้านทานเปลี่ยนอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไดโอดอย่างผมเนี่ยแล้วก็มาวัดตัวนี้อีก1รอบนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนไดโอดดูก่อนนะครับเอาไดโอดออกนะจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับหลังจากที่เปลี่ยนไดโอดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาวัดกันดูนะครับตรงนี้นะปั๊บก็ได้ประมาณ28โอห์มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ27 28 29 30โอห์มประมาณนี้เรียบร้อยนะครับไดโอดช็อตนะครับไดโอดตัวนี้ช็อตไปถ้าเกิดเขาไม่ช็อตนะครับเราก็วัดลักษณะนี้ได้เลยนะครับเนี่ย29โอห์มหรือประมาณ30โอห์มจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับเราวัดได้เลยครับขึ้นปี๊ดยาวลักษณะนี้ก็คือไดโอดเขาไม่ได้ช็อตนะแต่ว่าเขาจะต่อขนานตัวต้านทานค่าต่ำๆนะครับค่าต่ำๆตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ค่า27โอห์มประมาณนี้ครับก็เลยวัดแล้วขึ้นค่าตัวนี้ครับแต่ถ้าช็อตนี่จะวัดแล้วขึ้นค่าประมาณสัก1โอห์มนะครับ1โอห์มถึง0โอห์มนะก็มิเตอร์ผมได้สูงสุดก็คือ1โอห์มครับเพราะว่าสายมิเตอร์ไม่ใช่ของแท้นะอันนี้เป็นสายทั่วๆไปนะครับความต้านทานก็เลยมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้อีก1เทคนิคนะครับที่
ที่แนะนำเสมอนะครับเพราะว่าใส่ตัวนิทานเสร็จแล้วนี่หรือว่ามีมอสเฟตหรือ IGBT ระเบิดนะครับเราต้องวัดระหว่างขา1ขา3วัดความต้านทานนะครับวัดแล้วต้องได้เท่าๆกันต่อมานะครับเราก็มาทำการวัดสัญญาณพันนะครับที่ขา1แล้วก็ขา3นะครับเราตั้งมิเตอร์ไปที่ AC โวลต์มิเตอร์นะครับวัดแรงดันนะเปิดเครื่องเลยนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับเราจะได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานนะก็วัดเข้าไปเลยครับขา1กับขา3ได้เท่าไหร่ได้ประมาณสัก3.94 โวลต์นะครับเป็นกระแสไฟสลับนะประมาณนี้นะครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ก็จะได้เท่าๆกันนะครับทุกขาต้องออกเท่าๆกันนะครับเนี่ยประมาณนี้3.9 โวลต์4 โวลต์นะครับตรงนี้ใช้มิเตอร์นะก็โอเคเรียบร้อยนะครับถือว่าน่าจะทำงานได้ตามปกตินะครับก็เดี๋ยวผมใช้ออสซิลโลสโคปวัดอีกสักรอบนึงนะครับโอเคครับเรามาวัดสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคปกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะก็ตรงนี้ขาเกตนะครับวัดเข้าไปก็จะได้สัญญาณอยู่ที่ประมาณสัก34กิโลเฮิรตซ์นะครับกลับข้างได้ไหมต้องลองดูนะครับกลับข้างก็ลูกคลื่นก็จะไม่สวยนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงนะลักษณะนี้นะครับ34นะโดยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับด้านนี้เท่าไหร่ด้านนี้ก็ผมก็งงๆอยู่ด้านนี้ด้านนี้ประมาณ34อ่ะความถี่ประมาณ34นะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ความถี่ได้ประมาณสัก42 43นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาเกิดอะไรนะความถี่ทำไมไม่เท่ากันหรือประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูครับถ้าใส่แล้วตู้มระเบิดอะไรขึ้นมาก็แสดงว่าความถี่ของแต่ละขานี่เขาอาจจะไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องไปดูตัวท่านทานดูอะไรอีกทีนึงนะครับแต่ความถี่ลูกขึ้นก็ทั่วๆไปปกตินะครับเขาจะมีด้านที่ใช้ไฟ300โวลต์ด้านที่ไม่ใช้ไฟ300โวลต์นะครับประมาณนี้นะก็โอเคครับถือว่ามีสัญญาณมีอะไรออกเรียบร้อยแล้วก็ต้องลองใส่ IGBT หรือว่าตัวเจ้า MOSFET ตัวนี้ดูนะครับอ่ะลองดูครับคราวนี้โอเคครับก่อนที่จะใส่เจ้าตัว IGBT เข้าไปนะครับลืมครับเนี่ยเป็นความพลาดนะครับเราก็พลาดกันได้นะเนี่ยทุกตัวจะมีคาปาซิเตอร์เหลืองๆอยู่นะครับค่า103นะแต่ตัวนี้ไม่มีครับผมลืมใส่ซะงั้นนะครับก็เดี๋ยวเอาคาปาซิเตอร์ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้วัดได้ประมาณ41 42กิโลเฮิรตซ์นะครับแต่ตัวอื่นได้ประมาณ35นะตัวนี้35ตัวนี้35ตัวนี้42ลองดูครับว่า C ตัวนี้จะมีผลกับความถี่ใช่มั้ยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ใส่คาปาซิเตอร์ตัวสีเหลืองๆเข้าไปนะครับความถี่ตัวนี้ได้อยู่ที่34นะครับ 34.59 เพราะฉะนั้นตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยก็มีผลนะครับมีผลเกี่ยวกับเรื่องความถี่นะถ้าความถี่ไม่ได้กันนะครับก็ทำงานไม่เท่ากันนะครับตัวหนึ่งปิดตัวหนึ่งอาจจะเปิดตัวหนึ่งเปิดอยู่แทนที่จะปิดก็ต้องเปิดพร้อมกันอาจจะตู้มประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ขาเกตอุปกรณ์ที่ขาเกตเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับก็เจอเคสนี้เจอไป2กรณีก็คือ1ไดโอดนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนไดโอดนะแล้วก็คาปาซิเตอร์ลืมใส่ก็อาจจะประมาณว่าคาปาซิเตอร์ลดค่าลงนะครับลดค่าเพิ่มค่าความถี่ก็จะไม่ได้นะครับก็จะทำงานไม่สัมพันธ์กันก็จะระเบิดนะครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ34นะครับทุกตัวได้ประมาณ34นะเนี่ยด้านนี้ก็ 34.5 ทุกตัวเท่ากันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเท่ากันหมดแล้วก็ใส่ IGBT เข้าไปได้นะครับคราวนี้ใส่ IGBT เข้าไปเลยครับโอเคครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่าพัดลมนะครับพัดลมก็เสียไปนะครับช็อตไปเลยนะพอดีผมทดลองจากแหล่งจ่ายภายนอกนะครับไม่ได้ลองจากชุดนี้นะถ้าลองจากชุดนี้อาจจะทำให้สวิตชิ่งนี่มีปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพัดลมนี่เป็นตัวอันตรายนะเวลาเช็คนี่ถ้ามีแหล่งจ่ายภายนอกเราก็เช็คจากข้างนอกก็น่าจะดีนะครับอ่ะตอนนี้ลองเชื่อมดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ใจร้อนครับอยากทดลองเชื่อมดูนะก็ใช้พัดลมจากข้างนอกเป่าแทนนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
เอาเปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะกระแสเชื่อมจะเบาไหมนะครับหรือจะตุ้มเลยก็ไม่แน่ใจนะลองดูครับโอเคตุ๊บเลยครับเบเกอร์ตัดทันทีเลยแสดงว่าตัวนี้น่าจะช็อตไปเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยเลยเมื่อกี้ก็ซ่อมไม่ได้ครับคงต้องรื้อใหม่แล้วครับคราวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ไปทดลองแล้วตุ๊บครั้งเดียวเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงตุ๊บด้วยเบเกอร์ตัดนะครับไฟในห้องก็ดับไปตามระเบียบนะคราวนี้ผมทำอะไรบ้างผมก็มาเช็คชุดนี้ใหม่นะครับชุดขา8นะตัวนี้เป็นตระกูล UC นะครับ UC 3846ประมาณนี้นะครับซึ่งขา8เนี่ยจะทำหน้าที่กำหนดความถี่นะครับผมก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไปก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็ความถี่ออกที่ตัวเกตไดท์ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ48กิโลเฮิรตซ์นะครับจาก34นะขึ้นมาเป็น48นะครับอาจจะเกี่ยวกับความถี่ตรงนี้ด้วยแล้วผมก็เปลี่ยนไดโอดอีก3ตัวครับ1 2 3ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ผมเปลี่ยนไปแต่2ตัวนี้3ตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนไดโอดแล้วก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปที่กำหนดความถี่นะครับตัวนี้นะคราวนี้ไปลองกันดูครับว่าจะเป็นยังไงนะมาทดสอบกันดูนะครับตอนนี้ต่อเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลองวัดไฟกันดูนะก็ลุ้นกันครับลุ้นกันอาการนี้เป็นอาการที่ยากมากที่ซ่อมยากมากแล้วก็เปลืองอะไรด้วยนะครับอ่ะลองดูนะว่าจะเป็นยังไงเปิดแล้วจะตุ้มเลยไหมนะครับอ่ะ3 2 1อ่ะโอเคไม่ตุ้มนะครับไม่มีพัดลมนะตอนนี้ก็ทดลองดูนะครับไฟหน้าตู้ได้เท่าไหร่อยู่ที่48ครับไฟหน้าตู้อยู่ที่48นะได้ไหมประมาณนี้นะครับอยู่ที่48โวลต์นะครับผมจับผิดขั้วนะก็เดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนแล้วดูว่าเขาจะร้อนไหมนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้ไฟดับไปก่อนนะก็จับที่ระบายความร้อนนะครับก็ไม่ร้อนนะครับก็ไม่ร้อนก็เหมือนปกติทุกอย่างเหมือนก่อนที่จะระเบิดตอนนั้นนะครับผมก็จะไม่ได้ปรับอะไรนะคราวนี้เปิดเครื่องครับเป็นยังไงนะเรียบร้อยนะครับครั้งแรกนะครับแค่สกิดไฟหน้าจอดับครั้งที่2นะครับถ้าระเบิดอีกผมก็คงต้องคืนเครื่องแล้วเพราะว่ามันจะเปลืองอุปกรณ์เรามากนะครับก็จะมีคุ้มค่าซ่อมด้วยนะครับแล้วก็หายากมากครับอาการนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องที่2ครับที่ถ้าคืนแล้วซ่อมไม่ได้นะเครื่องแรกก็ซ่อมไม่ได้เลยนะครับลุ้นกันครับก็ดูที่หน้าจอนะครับถ้าหน้าจอไฟดับก็จบเท่านั้นเองนะครับลองดูครับผมก็ลุ้นด้วยนะ3 2 1เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตัดดับแล้วแสดงว่าช็อตเรียบร้อยครับโอเคครับเรามาทดลองกันอีกรอบนะครับรอบนี้รอบที่3นะครับจะเป็นยังไงนะอ่ะลองเปิดดูเลยครับ3 2 1โอเคตอนนี้ยังไม่มีพัดลมเหมือนเดิมนะครับ2รอบที่แล้วแค่สกิดเคลียร์แล้วก็ดับเลยนะครับรอบนี้ก็ลองดูเหมือนกันสกิดเคลียร์แล้วจะดับเลยไหมถ้าดับเลยก็เหมือนเดิมครับก็ต้องซ่อมกันต่อไปอ่ะ3 2 1อู้ใช้ได้ครับรอบนี้ได้ครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเฉลยนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราไม่มีพัดลมนะครับเรามาสรุปกันหน่อยนะครับสรุปแล้วก็สามารถเชื่อมได้ตามปกติแล้วนะครับสรุปเริ่มไล่กันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ
ก็มาครั้งแรกเนี่ยก็คือ IGBT ช็อตมานะครับช็อตแตกระเบิดมา1 2 3 4นะครับเขาใส่มาทั้งหมด4ตัวเลยนะไล่ลักษณะวงจรแล้วเนี่ยเป็นลักษณะวงจรฟูลบิดนะครับเขาจะไม่ได้ขนาน IGBT กันมานะเป็นฟูลบิดมาเต็มๆเลยต้องใส่ทีละ4ตัวครับถึงจะทำงานนะก็เปลี่ยนรอบแรกครับเปลี่ยนรอบแรกเชื่อมปั๊บสักแค่สกิดตึ๊บนะครับไฟดับไปทั้งห้องนะครับรอบที่2ครับรอบที่2ก็เปลี่ยนเข้าไปอีก4ตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้เข้าไปตัวนี้เป็นตัวกำหนดความถี่ครับจากความถี่30 k 35ประมาณนี้ก็ขึ้นมาเป็น43นะครับ40กว่า k นะก็ความถี่ก็แรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับจากนั้นก็เชื่อมอีกนะครับแตะตู้มอีกเหมือนเดิมนะครับคราวนี้รอบที่3รอบสุดท้ายก็คือรอบที่ผมเชื่อมไปเมื่อกี้นะครับก็ปรากฏว่าใช้ได้นะครับเกิดจาก IGBT ของปลอมครับเนี่ยดูหน้าดูตากันไว้ตัวนี้ปลอม 100% นะครับไม่ใช่ IGBT ไม่ได้มาตรฐานนะเขาไม่ใช่ IGBT ครับเขาปลอมแบบไม่ใช่ IGBT เลยนะครับแต่เขาสกรีนเบอร์มาเป็น FGS60N60 ครับตัวเดิมของเขาเป็น 40N60 60หรือ65ประมาณนี้ก็คือ60แอมป์กับ40แอมป์ผมก็เอา60แอมป์ใส่ทั้ง4ตัวนะครับสกิดปั๊บระเบิดตุ้มสกิดปั๊บระเบิดตุ้มเลยนะครับเปิดครั้งแรกใช้ได้ไม่เป็นไรเปิดครั้งที่2ก็ใช้ได้แต่ห้ามสกิดเท่านั้นเองคือทำงานที่ความถี่สูงๆเนี่ยทำไม่ได้เลยระเบิดตุ้มเลยนะครับทำไม่ได้นะครับอ่ะคราวนี้ผมก็มีตัวดีตัวเสียนะครับแต่ผมไม่เฉลยนะว่าตัวไหนตัวปลอมตัวไหนตัวจริงนะครับผมจะไม่เฉลยอันนี้คือ IGBTตัวจริงกับตัวปลอมที่ผมทุบออกนะครับแต่เสียทั้งคู่แหละนะครับจะมีแตกต่างกันอยู่แต่ผมจะไม่เฉลยในคลิปนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อในคลิปต่อไปนะครับสรุปอีกตัวนึงก็คือพัดลมเสียผมก็โมพัดลมให้นะครับก็เอาพัดลมตัวใหญ่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เจาะเพิ่มเท่านั้นเองให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับก็โอเคใช้ได้แล้วตอนนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวผมก็จะไปประกอบนะครับสรุปก็คือ IGBT ของปลอมนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเรามาดูว่าวิธีการว่าเราจะดูยังไงว่าของปลอมของจริงหรือของไม่จริงของปลอมเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเผอิญว่าในคลิปเนี่ยผมโชคดีมากครับผมโชคดีมากเพื่อนผมที่ภูเก็ตนะครับซื้อมารุ่นเดียวกันซื้อมาด้วยกันนะครับเขาก็รายงานบอกผมเหมือนกันว่ามันระเบิดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหม้อแปลงโน่นนี่นั่น2รอบเหมือนกันครับรอบละ 3-4 ตัวเหมือนกันแล้วเขาก็เอาไปวัดครับผมไม่เคยวัดเลยนะไม่ค่อยได้วัดนะครับไม่ค่อยได้วัดด้วยมิเตอร์ด้วยคอมโพเนนต์ก็ไม่วัดพอเขาไปวัดครับค่ามันต่างออกไปเขาก็เลยเอาตัวใหม่มาใส่ตัวใหม่ใช้ได้ครับเขาก็เลยโทรบอกผมว่า IGBT รุ่นที่พี่ใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับผมก็เปลี่ยนตัวใหม่เลยเปลี่ยนเสร็จก็ใช้ได้อย่างที่เห็นนะครับก็โอเคครับในคลิปนี้ก็ได้เนื้อหาสาระในส่วนต่างๆนานาไปนิดๆหน่อยๆไปนะครับแต่ว่าคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมขอทำเป็นคลิปพิเศษเป็นคลิปต่อเนื่องแล้วกันนะครับเป็นคลิปต่อเนื่องนะว่าเรามาดูว่า IGBT ปลอมแท้เนี่ยเราดูยังไงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ